าฟังนิทานกันแล้วร้านอาหารแห่งหนึ่งในครัวที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบมากมายหม้อหลายขนาดได้ถูกเก็บไว้บนชั้นอย่างเป็นระเบียบถัดไปเป็นชั้นของกระทะมีดและช้อนเหล่าพ่อครัวได้วิ่งวุ่นอยู่กับการทำอาหารตามเมนูของลูกค้ากลิ่นอาหารหอมฟุ้งตลบอบอวลไปทั่วอ้าวเร่งมือหน่อยเร่งมือหน่อยลูกค้ากำลังรออยู่ทำให้ไวหน่อยสิมือไม้ให้คล่องแคล่วหั่นผักเร็วๆหน่อยทั้งนั้นต้มเนื้อนานไปแล้วนะรีบยกลงจากเตาได้แล้วเสียงหัวหน้าพ่อครัวได้สั่งบรรดาลูกมือดังไปจนทั่วครัวเนื่องจากร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่ขนาดใหญ่มีลูกค้ามากมายแวะเวียนมาไม่ขาดสายบรรดาพ่อครัวจึงยุ่งตลอดทั้งวันเสียงสับเนื้อสัตว์หั่นผักเสียงตะหลิวกระทบกับกระทะเสียงช้อนชามกระทบกันดังสลับไปมาในบรรดาพ่อครัวที่ยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารมีพ่อครัวคนหนึ่งรับหน้าที่เป็นคนทำเมนูผัดไม่ว่าจะเป็นอะไรขอแค่มีวิธีการทำเป็นการผัดย่อมต้องมีเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดและในช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายบางครั้งพ่อครัวอย่างเขาก็เผลอปล่อยกระทะไว้บนเตานานกว่าปกติโอ้ยร้อนโอ้ยเมื่อเห็นดังนั้นพ่อครัวก็ได้รีบยกกระทะออกแต่ด้วยความรีบร้อนไม่ทันได้ระวังเปลวไฟที่กำลังลุกขึ้นสูงเขาจึงได้ถูกเปลวไฟนั้นลวกเข้าที่มืออย่างจังพ่อครัวได้รู้สึกโมโหมากจึงได้ด่าออกไปว่าแกเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆนะทำไมร้ายกาจแบบนี้เนี่ยทำไมพอมีช่องทางก็จะต้องคอยทำร้ายกันตลอดทั้งที่เราก็เคยเป็นเพื่อนกันมาเห็นทีว่าฉันน่ะคงจะเป็นมิตรกับแกต่อไปอีกไม่ได้แล้วล่ะเมื่อไฟในเตาได้ยินดังนั้นจึงได้พูดออกมาบ้างว่าเฮ้ยเองเราก็ไม่ได้เป็นอันตรายเลยเราก็ทำงานของเราไปตามหน้าที่เป็นท่านต่างหากล่ะที่เอามือมาโดนเราเองอันที่จริงที่ท่านคิดว่าจะไม่คิดว่าเราเป็นมิตรอีกแล้วนั้นความจริงท่านไม่ได้คิดว่าเราเป็นมิตรมาตั้งนานแล้วต่างหากแล้วเวลาที่ท่านทำอาหารเสร็จทีไรท่านก็ดักชีวิตข้าลงทุกทีแล้วแบบนี้จะมากล่าวโทษข้าอีกเหรอเมื่อได้ยินแบบนั้นพ่อครัวก็ได้รู้สึกละอายใจจะไม่กล้าพูดอะไรอีกเขาได้แต่กุมมือที่ถูกเปลวไฟนั้นลวกจนแดงเดินออกไปข้างนอกและทำแผลเงียบๆอยู่คนเดียว